สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับมาเรามาอยู่กับผมใน Season Frogs ตอนนี้มาอยู่ในเกม Portal ภาค1นะครับโอเคเราตื่นขึ้นมาบนห้องมันจะเป็นห้องขังอะไรสักอย่างนึงเขาบอกว่าไปทางหนาถอยไปทางซ้ายไปทางขวาภาษาไทยเฮ้ยมีเสียงคุณยนต์ก่อนอื่นเราจะทำยังไงดีคือเสียดายที่เกมเนี้ยผมปรับให้มันมีซับไม่ได้แล้วก็เลยไม่รู้เรื่องกับเนื้อหามันเลยเฮ้ยแตกแล้วเหรอมาหยิบได้ไหมเนี่ยเก็บไปเก็บไปน้ำก็กินไม่ได้อันนี้คือเตียงของเราไอ้หุ่นยนต์เป็นอะไรวะเสียงหลงมาเลยอันนี้คืออะไรหนอดูใกล้ได้ไหมเฮ้ยนั่นคือหน้าของเราใช่หรือไม่แต่นะผมจะเอาเจ้าเรดิโอวิทยุนี่ไปด้วย 85.2 FMคลื่นวิทยุลูกทุ่งเดี๋ยวผมจะเรียกนี่ว่ากล่องมหัศจรรย์นะครับเราจะเอากล่องมหัศจรรย์นี้เนี่ยทับปุ่มเพื่อที่จะให้มันเปิดประตูโอเคแต่ว่าเราจะเอาเรดิโอไปด้วยโอเคไปด่านต่อไปกันดีกว่าเดี๋ยวเรดิโอหายไปไหนเนาะก็คือเกมนี้มันเป็นเกมแนวเหมือนกับพัซเซอร์ครับโดยตัวละครของเราจะเป็นแอนดรอยที่จะมีปืนสามารถยิงพอร์โทหรือว่าประตูมิติเหมือนกับประตูโดเรมอนเพื่อที่จะหาทางแก้ไขปริศนาที่ไอ้บริษัทอาพาเจอร์เนี่ยอาพาเจอร์แลบเบอร์เทอรี่สร้างขึ้นมาแต่ว่าตอนนี้เรายังไม่มีปืนเลยตอนนี้เราเดี๋ยวอันนี้คือปุ่มใช่ไหมเดี๋ยวโอ้มาติดอยู่กับปุ่มอะไรก็ไม่รู้คือไม่น่าเสียดายนะเพราะว่าเกมนี้ผมปรับเป็นซับไม่ได้แล้วก็เลยอาจจะยังไม่อินกับในเรื่องมากเท่าไหร่นะก็เอาล่ะฟังไว้ก่อนแล้วกันเราเจอกล่องมหัศจรรย์ของเราละโอเคเอากล่องไปโอ้ไม่ใช่ดิผมจะเอากล่องไปทับไอ้ปุ่มเมื่อกี้นะครับปุ่มตรงนี้เดี๋ยวรอมันวาร์ปเปิดก่อนฮะมาละไปต้องใช้ความเร็วนะครับความเร็วเป็นของพี่ศาสตร์ อะไรของฉันนี้Please move quickly to the chamber lock as the effects of prolonged exposure to the metal detect by now. โอเคก็เสียดายที่มันพูดภาษาอังกฤษแล้วเราดันฟังเพราะรู้เรื่องเพราะว่าเรายังอ่อนทักภาษาอังกฤษมากนะต้องบอกก่อนว่าเนี่ยภาษาอังกฤษตอนนี้มันใช้เยอะมากเลยนะตั้งแต่มอปลายแล้วเราก็ต้องใช้สอบเข้ามีทั้งแกดมีทั้งแพดมีทั้งโอเน็ตก็ใช้อังกฤษแกดก็ใช้อังกฤษสอบเข้าไปแล้วยังไม่พอนะครับเข้าไปเรียนมหาลัยต้องอ่านเทคบุ๊กอีกอ่านเทคบุ๊กจบมายังไม่พออีกต้องสอบโทอีกโอ้ยจะใช้อังกฤษอะไรเยอะแยะขนาดนั้นว่าเราไปยึดโลกดีไหมประเทศไทยไปยึดโลกเป็นเมืองขึ้นจะได้ทุกคนจะได้ใช้ประเทศไทยภาษาไทยเป็นภาษาสากลความพิสุดยอดเหมาะสำหรับคนขี้เกียจก็สำหรับใครที่กำลังสอบเข้านะครับก็อยากให้ตั้งใจอ่านหนังสือภาษาอังกฤษเน้นไว้เยอะเพราะว่าถ้าเราไม่ขยันตอนนี้สุดท้ายแล้วก็ต้องมาเขียนสักที่นึงอ่ะสักเวลานึงเอาละแล้วผมเห็นปืนแล้ว Come on โอเคได้ปืนแล้วผมเห็นเรดิโอผมจะเอาวิทยุเ
จะเอาเรดิโอจะเอา 85.2 FM ไปฟังต้องทำอย่างไรดออ่ะได้ละเสียดายฟังพูดไม่ดูเรื่องไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะพยายามซุยให้แล้วกันนะครับเราต้องไปทางไหนทางนี้แน่เลยความคืบหน้าได้รางวัลความสำเร็จเดี๋ยวก่อนอื่นเราต้องขึ้นไปข้างบนก่อนโอเคเสร็จแล้วเราค่อยว้าไปฝั่งนู้นใช่ไหมแบบนั้นแหละเดี๋ยวผิดทางเราต้องไปทางไหนอ่ะฮะมันอีซี่แค่นี้นี่เองโอเควิทยุพังอีกไม่เป็นไรพาร์เตอร์และบอลันเทอรี่นะครับสวยเราเป็นหนูทดลองของบริษัทนี้เป็นแอนดรอยที่ถูกสร้างขึ้นมาต้องปลดล็อกด่านไปเรื่อยๆใช่หรือไม่โอเคเช็คขอบเพื่อความปลอดภัย เพื่ออะไรก็ไม่รู้ด่าน3นะครับมีทั้งหมด19ด่านนะอีซี่มากโอ้นี่ใช้เทคนิคเสร็จแล้วไปทางนี้มันต้องใช้ความฉลาดนิดนึงนะครับถึงจะผ่านด่านไปได้ก็สำหรับใครที่ซื้อมาแล้วเองไม่เคยเล่นนะก็สามารถดูรีวิวตามเลยตามที่ผมเล่นได้เลยอาจจะผ่านบ้างไม่ผ่านบ้างลองดูกันไปมันเป็นเกมเก่าแล้วนะมันเป็นเกมเหมือนกับเกมชุดเดียวกับพวกอะไรนะ Half Life ครึ่งชีวิตจะแปลทำไมก็นั่นแหละเกมเก่ามากแต่ว่าความเก่ายังเหมือนเดิมนะจ๊ะโอเคเอาหินน่ะมาทั้งคู่เลยทั้งหินทั้งนี่ลองมาสัจจันของข้าลงไปก็เป็นเกมฝึกสมองนะก็สำหรับใครที่ยังไม่เคยเล่นก็อยากให้ลองมาซื้อมาเล่นดูตอนนี้ก็ลดราคาเหลือไม่เท่าไหร่ละโอเคครับไปด่านต่อไปกันเลยดีกว่าแต่คือผมไม่รู้มานะว่าในเรื่องเนี่ยไอ้ตัวหุ่นยนต์ที่มันพูดอยู่กับเราตลอดเวลาเนี่ยไอ้เสียงมันผู้หญิงเนี่ยมันพูดกวนตีนมากเลยนะน่าเสียดายที่เราแปลไม่รู้เรื่องไม่เป็นไรเราก็เล่นต่อไปเรื่อยๆแล้วกันนะโอเคตอนนี้ผมจะเอาผมขึ้นไปก่อนแล้วกันแล้วก็น่ะสามารถอย่างนี้ได้ไหมได้เหมือนกันเราจะได้ไม่ต้องเดินไปใช้ปืนลำแสงเอามีหินอีกอันหนึ่งสบายมากนะสเต็ปดีครับไม่ใช้ไปประมาณครึ่งโอเคเรามีวิทยุให้ด้วยไปทั้งคู่เลยแล้วกัน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 ไปGood job. As part of the required test protocol, we will stop enhancing the truth in 3, 2, 3. อะไรของมันก็ใครที่สามารถเข้าใจในเรื่องที่มันพูดได้ก็ช่วยแปลให้ตรงคอมเมนต์ด้วยนะครับโอเคมากำลังโหลดอีกแล้วฮะเราเจอลูกไฟต้องทำยังไงดูทิศลูกไฟโดนจะตายด้วยนะเอาลูกไฟมาไว้ตรงนี้ง่ายมากตามเส้นเลยทำไมมันง่ายอย่างนี้แล้วโอ้ยหุ่นยนต์เสียงหลงผมได้ยินเสียงวิทยุอ่ะไม่รู้ว่ามัน
ไว้ตรงไหนเสียงมันใกล้ขึ้นอ่ะเอาเป็นว่าช่างหัวมันแล้วกันโอเคครับคือปกติอ่ะปืนเนี่ยมันจะสามารถเปิดประตูมิติได้ทั้งสีน้ำเงินและสีส้มนะแต่ว่าตอนนี้เลยเก็บปืนได้ไม่ครบก็ต้องผ่านด่านไปเรื่อยๆโอเคไปเช็คขอบเรียบร้อยไปต่อดีกว่าเหมือนเดิมไฟมาตรงนี้ใช่ไหมมันมีไฟอยู่นี่มาเข้าไปเลยเดี๋ยวผมทำอะไรลงไปหนออ๋อเดี๋ยวเราต้องไปขึ้นไอ้แพรยางตรงนี้วาร์ปตรงนี้แล้วกันพอดีเป๊ะ easy ไปต่อเลยเพื่อนตอนนี้มันยังง่ายอยู่นะเดี๋ยวยังเห็นแบบผมแบบผ่านเรื่อยๆเดี๋ยวลองดูตอนหลังๆนี่เราจะงมโค้งกันนะครับว่าเราจะผ่านกันยังไงถ้าติดตรงไหนก็อย่าว่ากันนะจ๊ะโอเคกรงอ่านว่าอะไรเนี่ยกรงโหรถกรงโหรถก็มาด่านที่เท่าไหร่แล้วครับด่านที่8ง่ายเหลือเกินแม่26อันนี้อะเดี๋ยวผมต้องทำอะไรอะเอาลูกไฟใช่ไหมเสร็จแล้วมันเด้งตรงนี้พาดเป้าไปนิดนึงเด้งตรงนี้แล้วไปตรงนี้เดี๋ยวชักมั่วแล้วอ่ะอันนี้ก่อนเพื่อเราคือเป้าหมายของเราคือจะเอาลูกไฟเนี่ยไปที่แท่นพลังใช่ไหมประมาณนี้น่าจะได้ไหนลองดูสิ Do it just do it ตรงเป้าเป๊ะโอเคมาแล้วก็วาร์ปไปตรงนั้นเดี๋ยวคือเราต้องรอแพยาอีกแล้วตรงเป้าไหมนี่เดี๋ยวนะขอให้มันตรงกว่านี้ได้ไหมโอเคประมาณนี้นะครับเราเห็นวิทยุเห็นไหมเห็นเหมือนผมไหมแล้วเราจะเอามันยังไงอ่ะEasy ได้ 85.2 FM แล้วมาฟังคลื่นลูกทุ่งกันดีกว่าต่อแพ้มาก็เป็นอีกเกมหนึ่งของพวกฮาร์ปไลท์อะไรพวกนี้ครับฮาร์ปไลท์เคาน์เตอร์นะครับแต่ว่ามันเหมือนจะไม่ใช่เกมบูเนี่ยเป็นเกมแบบแนวพัซเซิลแก้ไขปัญหามีด้วยกันทั้ง2ภาคเนี่ยวันนี้มาเล่นภาคหนึ่งกันก่อนว่าจะเล่นได้เคลียร์หรือไม่ก็ลองดูผมซื้อมาทั้ง2ภาคเลยนะภาค1ภาค2ก็มาดูภาค1กันว่าจะทันอยู่ตรงไหน Apache Laboratory นะครับกรงโรดกรงโหรถมาตอนนี้ด่านเท่าไหร่ละด่านที่9แล้วเขาบอกว่าระวังหินเฮ้ยระวังกล่องรักกล่องจะตกใส่หัวได้อันนี้ไงเฮ้ยผมเห็นเรดิโออีกแล้วก็เอากล่องไปวางไว้ที่จุดแน่สิมา
แบบนี้เราก็ไม่สามารถทะลุไอ้ม่านหมอกอันนี้ได้นะจะทำยังไงดีอ่ะผมลองขึ้นไปดูข้างบนก่อนแล้วกันมีอะไรให้นี่ไงง่ายมากกล่องทำไม่ได้แต่ว่าเราทำได้โอเคน้องกล่องน้อยขึ้นมาแล้วเรียบร้อยดีสิผมอยากได้เนี่ยอยากได้อยากได้น้องเรดิโอจะทำยังไงดีคอยที่คอยที่จะเอาน้องเรดิโอยังไงเรดิโออยู่ไหนเป็นว่าช่างมันปะต่อเรดิโอโอ้ยมาก่อนลิฟต์ด้วยสเต็ปดีมีใช้ไปกว่าครึ่งนะครับผ่านกันอย่างรัวๆกันไปเลยกับพอร์ทัลภาคที่1โอเคก็สำหรับใครที่ขี้เกียจซื้อมาเล่นเองนะก็สามารถมาดูผมเล่นได้แต่ว่ามันก็ไม่ใช่อ่ะถ้าอยากมันจริงๆต้องมาลองเล่นเองดูจะได้แก้ปัญหาเองโอเคผมจะทำยังไงดีโมเมนตัมเกมนี้มันต้องใช้หลักฟิสิกส์นิดหน่อยนะเดี๋ยวฉันทำอะไรฮะทำอะไรอ่ะขึ้นแล้วหรอโอเคช่างมันเถอะขึ้นได้แล้วก็จบกันโมเมนตัมคือ m คูณกับ v มวลคูณความเร็วอ้าวกรรมผ่านเฉยเลยคือรู้สึกว่าไอ้เนี่ยไอ้กำแพงเหล็กอันนี้มันไม่สามารถใช้ปืนพอร์ทัลของเรายิงได้นะครับนี่มันมีประตูมิติสีส้มอยู่ตรงนี้เราต้องการผ่านไปทางนั้นมีวิทยุตรงนี้สบายมากเอาวิทยุก่อนแล้วกันใช้หลักสมดุลพลังงานนะครับพลังงานศักดิ์เป็นพลังงานจนไปวิทยุนะวิทยุได้มาแล้วทำมาทำไมก็ไม่รู้แต่ว่าชีวิตขาดเสียงดนตรีไม่ได้ดนตรีนั่นคือชีวิตนะครับมาเรดิโอมาแล้วไปเดี๋ยววิทยุไปด้วยวิทยุไปได้แต่ว่า Android อย่างเราไปไม่ได้มันน่าเศร้าใจเหลือเกินเอาใหม่ก็ได้นะครับโอเคมาคราวนี้เร่งดีๆไปป๊าบนะเรดิโออยู่นี่นะอธิบายเรื่องของการหลักการโมเมนตัมนะครับเราจะเคยเรียนกันในม.ปลายสำหรับนักเรียนสายวิทย์คณิตนะครับเป็นเรื่องของมวลคูณกับความเร็วซึ่งตอนนี้ฉันก็ลืมไปแล้วไปเดี๋ยวช่างหัววิทยุแล้วกันผมขึ้นรีบก่อนละไปด่านต่อไปกันเลยดีกว่าไม่โมรีรอเราเป็น Android สาวหน้าเหมือนคนจีนโรงโหรถโอเคไปต่อกันดีกว่านะครับต่อไปในด่านที่เท่าไหร่เนาะเอ้ย11แล้วอะอะไรวะแป๊บเดียวจะจบละซื้อไม่ต้องหลายหมื่นจะจบแค่นี้เองเหรอว้าวก่อนเลยไปเลยเอ้ยไม่ใช่ทางนี้เดี๋ยวผมต้องไปไหนอ่ะทำไมประตูมันล็อกตรงนั้นวะอ๋อนี่ไงประตูแม่งเกือบพาเราล่วงแล้วก่อนอื่นผมต้องอันนี้เป็นแหล่งพลังงานใช่ไหมเราต้องเอาลูกไฟจากตรงนี้มาเข้าแหล่งพลังงานโอเคก่อนอื่นผมว่าไปดูตรงนั้นก่อนแล้วกันดูลาดเรา
ู้สึกด่านนี้เราจะได้นี่แล้วนะจะได้ปืนสีส้มจะได้วาร์ปเองได้ไม่ต้องพึ่งประตูวาร์ปเอ้ยเดี๋ยวหัวแตกเกือบละเอาลูกไฟไปเข้าแหล่งพลังงานแล้วกันไปเดี๋ยวไปถูกที่ไหมเนี่ยไปดูสิโอ้เดี๋ยวค้างต้องเล่าก่อนว่าคอมเครื่องนี้การ์ดจอไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับไม่เหมาะสำหรับเล่นเกมเป็นอย่างมากแต่ว่าด้วยความพยายามของเราจะแคสเกมให้คุณดูเองโดยการ์ดจอง่อยๆนี่แหละโอเคมาเราจะได้ละปืนของฉันกระโดดเข้าไปเออเดี๋ยวจบเรื่องเราจะไปไหนต่อผมต้องไปทางไหนเดี๋ยวดูก่อนนะอ๋อมีปุ่มให้กดตั้งแต่เมื่อไหร่ไปทางนี้แน่นอนปุ่มกดมาไปเดี๋ยวโอเคบายเดี๋ยวโอเคขึ้นลิฟต์กันดีกว่าAnd we go down, then we go down together เคยฟังกันไหมเก่งเพลง Paris ของใครสักคนนี่แหละพอดีไปหาฟังกันนะจ๊ะ When we go down then we go down together ใช้สมดุลพลังงานอีกแล้วลองดูไปขั้นที่2แล้วเสร็จแล้วก็ไปขั้นที่3ต่อโอเคมีปุ่มให้กดกล่องอยู่นู่นไปหากล่องก่อน When we go down then we go down together ได้กล่องแล้วครับยังไงต่อไปกดปุ่มโอเคเสร็จแล้วเราก็ไปด้านต่อไปกันดีกว่าเสียงหลงไม่เชียวอย่าเอาไปแบบสูดอากาศข้างนอกบ้างอยากรู้ว่าไอ้ปืนพอร์ทัลเนี่ยเวลาเอาไปใช้ข้างนอกมันสามารถใช้ได้ไหมไม่รู้ว่าเวลาผ่านด่านเขามันจะปล่อยเราไหมเนี่ยลองดูกันไปคงโหรถ When we go down then we go down together กรรมมันติดอยู่ในหัวแล้วเอามันออกไปทีด่านที่13เรียกว่าคุณมงคลถ้าผมออกกล่องไปวางไว้โอ้โหด่านมันช่างลึกล้ำอะไรเช่นนี้อ่ะก่อนอื่นเราต้องทำตามสเต็ปนะครับเอาแหล่งพลังงานไปหาที่เก็บพลังงานก่อนโอเคเสร็จแล้วมันจะตามเส้นเลยมันจะทำอะไรมันจะเลื่อนให้แพยางของเราเคลื่อนที่ได้เพราะว่าตรงจุดนี้เป็นจุดวาร์ป When we go down เดี๋ยวผมมองจุดนี้เนี่ยอีกนิดนึงเดี๋ยวรีบไปหน่อยเมาอย่างละรออย่าใจร้อนไม่เอาเล่นเกมอย่าหัวร้อนนะจ๊ะโอเคเราได้กล่องมหัศจรรย์มา1ดอกแล้วใช้คำนามได้ห่วยแตกมากน่าไม่ต้องลงไปเองให้กล่องมันทำงานเสร็จแล้ว
หายกล่องมาวางมันมี2ปุ่มใช่ไหมมีปุ่มนี้ปุ่มนึงเปิดแล้วเข้าไปเลยสิแบบนี้ก็ได้เหรอ required test protocol we can no longer ได้13ไม่อย่างง่ายได้นะครับ testing is over you will be missed เก่าแต่เก่านะจ๊ะตอนนี้ยังแบบชิวๆอยู่เดี๋ยวรอด่านต่อไปมันจะยากกว่านี้สักแค่ไหนเชียวก็สำหรับใครที่แบบชีวิตจริงอยากมีปืนพอร์ทัลแบบนี้อยากคิดค้นออกมาเองบ้างเลยก็ลองไปศึกษาดูนะอะไรวะมีคณะวิทยาศาสตร์ภาคฟิสิกส์เนี้ยเรียนเกี่ยวกับเรื่องนี้หรือไม่ก็ไปเรียนวิทยาก็ได้อาจจะได้ประดิษฐ์ปืนพอร์ทัลขึ้นมาจริงๆก็เป็นได้โอเคเดี๋ยวผมจะทำอะไรตอนนี้ผมจะเอากล่องมหัศจรรย์แต่ว่าเราจะต้องใช้หลักสมดุลพลังงาน MGS เป็น1ต่อ2 MV กำลัง2นะจ๊ะเราได้กล่องมหัศจรรย์มาแล้วทำยังไงต่อกลับไปกดปุ่มแดงมันน่าแปลกนะมันเหมือนกับเวลาเราเจอปุ่มอะไรอย่างเงี้ยมันยั่วยวนให้เรากดตลอดเลยเราเคยมีใครเคยดูนี่เรื่องนี้ไหมเรื่อง Dexter มันจะมีพี่สาวของมันชื่อดีดี้เวลาเจอปุ่มอะไรสีแดงๆเงี้ยมันจะชอบกดเสมอแล้วทำให้ Dexter ลำบาก Dexter เป็นเด็กอัจฉริยะที่ประดิษฐ์ห้องแลบสุดวิเศษอ้อยหัวแตกพูดเพลินเลยมาตรง Dexter เลยหัวแตกเลยเอาใหม่มาโอเคคราวนี้สมาธิต้องมาสมาธิเด็กสเตอร์อีกไม่ได้แล้วแต่สนุกนะครับผมดูตอนเด็กๆอ่ะห้องทดลองลับของเด็กสเตอร์จะเป็นหนุ่มน้อยอัจฉริยะเดี๋ยวข้างหลังเราปะแน่นไงหัวแตกเลยโอ้ยทำไมเรามาตายง่างๆแบบนี้แล้วเด็กสเตอร์อีกแล้วนะเด็กสเตอร์ได้ไปน่าช้ำใจยิ่งนักเริ่มละเอานะมันจะเซียนทุกด่านอะไรได้อย่างนั้นต้องมีพลาดกันบ้างนะจ๊ะชีวิตจริงก็เช่นกันล้มแล้วลุกขึ้นมาใหม่เดี๋ยวไอ้สีน้ำเงินผมไปไว้ไหนอ๋อสีน้ำเงินอยู่นู่นสบายตามสเต็ปกระโดดเข้าไปโอ้ยอย่าเพิ่งหงุดหงิดกันนะครับ ผมยังหงุดหงิดตัวเองเลยนี่ขนาดไม่มีเด็กสเตอร์นะโอเคมาฉายตามช่องการ์ตูนเน็ตเวิร์คสมัยก่อนดึกๆอันนี้มันโอเคสีส้มใช่ไหมสีส้มไว้ไปแล้วคราวนี้ไม่มีพลาดแน่นอนมารอแพ้ยาของเราขึ้นมา Come on baby Do it JustDon't let your dreams be dreams. Yesterday, you said tomorrow. So just do it! Make your dreams come true! Just do it! I need it, huh?สีน้ำเงินนะจำไว้เราจะเอา
ประตูมิติของโดเรมอนสีน้ำเงินเพื่อที่จะไปให้แหล่งพลังงานตรงนี้โอเคครับมันเหมือนมีใครเฝ้าดูเราอยู่เนี่ยมีเป็นห้องชมใช่ไหมเขินเลยผ่านยังวะมาพยายามพาเราไปไปไปต่อด่านต่อไปกันดีกว่ามาเดี๋ยวมันจะกลงหัวรถอีกไว้เนี่ยมากลงหัวรถอีกแล้วก็ใครที่หลงเข้ามาดูในคลิปผมนะก็ถือว่าเรามีวาสนาต่อกันก็อยากให้ติดตามดูกันไปเรื่อยๆตอนนี้ก็ตอนที่10ด่านที่15ละอยากรู้จุดจบ Android มั้ยตามดูกันเรื่อยๆว่า Android สาวหน้าจริงคนนี้จะไปถึงไหนกันอ้าวสเต็ปดีไงหลายคนจะงงทำไมทำได้ขนาดนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าเราต้องใช้สมองล้วนๆคีโมชิบหายอ้าวเดี๋ยวนะผมต้องทำอะไรเอารูปพลังงานมาลงตรงนี้ให้ได้ตึ๊บเดี๋ยวรอรูปพลังงานอยู่ไหนโอเคมันอยู่ตรงนี้ละอ่ะได้ไหมเอ้าขอทีมาโอเคครับเข้าไปยังเข้าไปแล้วเข้าแล้วไหมเข้าไปยังโอเคเอาใหม่มาลงแน่นอนเรียบร้อยนะจ๊ะเบบี้โอเคพายยาพาขึ้นไปเหมือนเดิมไม่ถามมันซับซ้อนอะไรเช่นนี้ผ่านหมดยังเนี่ยสเต็ปเดิมได้ไหมสเต็ปเดิมไม่ได้โอ้ปวดหัวละโอเคงั้นผมขอหยุดพอร์ทัลพาร์ท1ไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับไปดูกันต่อว่าแล้วเราจะผ่านตรงม่านหมอกอย่างเงี้ยจะผ่านไปยังไงมารอติดตามชมกันในพาร์ทหน้าสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับแล้วเจอกันใหม่โอเคบ๊ายบาย Yeah.